สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเมียตกใจหนักสามีเสียชีวิตแล้วฟื้นเล่าให้ฟังไปไหนมาบ้างบอกอีก3วันเขาจะมารับไปอีกที่บ้านเลขที่53หมู่ที่3ตำบลหนองไฮอำเภอเสนางคันนิคมจังหวัดอำนาจเจริญได้เกิดเหตุการณ์น่าเหลือเชื่อขึ้นเมื่อคุณลุงวัย63ปีคนหนึ่งป่วยโคม่าหมอบอกให้ทางครอบครัวทำใจญาติพี่น้องจึงตัดสินใจนำกลับบ้านจู่ๆฟื้นกลับขึ้นมาพร้อมเล่าเรื่องราวน่าขนลุกทราบชื่อคือนายน้อยสอนเดชอายุ63ปีกำลังนอนหลับอยู่บนแคร่ไม้หน้าบ้านโดยนางเพ็ญสอนเดชอายุ63ปีภรรยาของนายน้อยเปิดเผยว่าสามีของตนที่ป่วยเป็นโรคปอดประกอบกับวัณโรคเกิดอาการผิดปกติจึงได้ติดต่อไปยังมูลนิธิเพชรเกษมอำนาจเจริญเพื่อขอความช่วยเหลือนำตัวสามีส่งโรงพยาบาลเสนางคณิคมเมื่อไปถึงทางโรงพยาบาลเสนางคณิคมเห็นว่าอาการค่อนข้างหนักจึงได้ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญไปถึงโรงพยาบาลอำนาจเจริญทางแพทย์ได้เร่งทำการรักษาอาการทรงตัวจนกระทั่งเช้าวันต่อมาคนไข้ช็อกหมดสติอาการทรุดหนักลงอีกแพทย์จึงเรียกให้ตนเข้าไปหาและบอกว่าสามีมีอาการแทรกซ้อนติดเชื้อในกระแสเลือดอาการทรุดหนักจะให้ทีมแพทย์ช่วยปั๊มหัวใจต่อไหมซึ่งตนก็ไม่อยากให้สามีต้องทนทุกข์ทรมานอีกจึงได้บอกกับทีมแพทย์ว่าขอนำสามีกลับไปสิ้นใจที่บ้านหมอจึงได้มีการสอดสายยางและถุงลมเครื่องช่วยหายใจห่อร่างด้วยผ้าขาวก่อนนำสามีออกจากโรงพยาบาลได้โทรบอกให้ญาติเตรียมบ้านเอาไว้เพราะคิดว่าเมื่อถึงบ้านก็คงสิ้นใจเมื่อถึงบ้านลูกๆหลานๆเตรียมปูเสื่อไว้เตรียมดอกไม้ธูปเทียนเพื่อมาขอขมาขณะเดียวกันลูกสาวก็ได้กุมมือพ่อไว้แต่ปรากฏว่ามือของสามีตนได้กระดิกตอบสนองก่อนที่จะมีเสียงพูดแผ่วเบาว่าขอโคกสักแก้วได้ไหมขอแห้งลูกสาวจึงได้ใช้ไซริงฉีดน้ำเพื่อไม่ให้พ่อสำลักจากนั้นไม่นานนายน้อยผู้เป็นสามีของตนจู่ๆก็ลุกขึ้นมานั่งเหมือนคนปกติคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ทั้งดีใจและตกใจกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าต่อมาตนจึงได้ถามสามีว่าเป็นอย่างไรบ้างสามีเล่าให้ฟังว่าได้เดินไปที่ป่าช้ามาเจอกับเพื่อนที่ชื่อนายบุญซึ่งเสียชีวิตไปได้ประมาณ10กว่าปีแล้วเหมือนจะบอกว่าดวงยังไม่ถึงคาดแล้วนายบุญก็ได้พาสามีของตนกลับมาส่งที่บ้านบอกด้วยว่าให้ระวังไว้ด้วยภายใน3วันนี้จะมีคนมาคอยรอรับกลับไปอีกแต่วันนี้ก็ผ่านมาเป็นวันที่4แล้วทางลูกหลานและญาติจึงหารือกันว่าจะพากันทำบุญนิมนต์พระมาฉันภัตตาหารที่บ้านในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ